และท่านผู้ชมฮะ เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเกิดขึ้นเคียงคู่กับ The Icon Group ก็คือท่านว.วชิระเมธีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องไม่จบจริงๆเพราะว่าพอท่านว.วชิระเมธีนะครับได้ไปโพสต์ใน Facebook นะครับกี่ข้อ1 2 3 4 5 6ข้อนะฮะถึงหนุ่มกัญชัยทุกข้อเนี่ยถึงหนุ่มกัญชัยหมดนะครับแล้วก็บางข้อก็เป็นการแก้ต่างของท่านวอนะครับแม้ว่าท่านจะโพสต์เพียงแค่ไม่นานและท่านก็ลบทิ้งไปแต่ก็มีคนครอบเก็บไปได้ใช่แล้วก็แต่ข้อแต่ละข้อนะฮะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นข้อ6บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการใช้ประจำปีจริงนะฮะในวันแห่งการให้ประจำปีจริง1ล้านบาทและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานเป็นพันๆคนนะฮะไม่มีคำว่าเข้าพกเข้าหอนะครับแล้วก็เหมือนกับเขียนถึงคุณหนุ่มกัญชัยโดยเฉพาะนะฮะออกข้อ6ถึง9อ๋อมีหลายข้อนะฮะมันเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วมันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆนะครับก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทำการบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอียงกระเท่เล่ขนาดนี้หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะ10กว่าปีที่แล้วนะเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดมีภาพด้วยนะฮะที่ครั้งหนึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยบวชกับท่านวอนี่ฮะแล้วก็มีหนุ่มสอนรามนะฮะนี่ฮะความจริงต้องวงหนุ่มกัญชัยไม่ใช่ไปวงพระอาจารย์วอมึงต้องวงหนุ่มกัญชัยทีมงานคนข้างหลังนั่นดีนะมึงที่ผมส่งให้อะไม่ได้วงนี่ไปเอาของใครมาวงอะนะที่ผมส่งให้อะแล้วก็หนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าสิทธิ์พระอาจารย์ก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันหลังๆหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะตรงประโยคหลังๆนี่แหละฮะวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยมีคำพูดนะพูดผ่านรายการถึงท่านวอโดยตรงเลยนะฮะพระอาจารย์ได้มีการถ้าเป็นพระอาจารย์นะครับได้มีการโพสต์มาแบบนี้นะครับบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นสารเตี้ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งคำสำคัญที่สุดซึ่งผมเสียใจตรงนี้มากที่สุดนะครับคือการที่ผมเอาคนที่ไม่ผิดเข้าคุกพระอาจารย์ครับเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์พิมพ์มาเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพระอาจารย์นะครับว่าผมเชื่อว่าพระอาจารย์คงทราบครับกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับแต่ผมก็เรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับในเมื่อพระอาจารย์เนี่ยก็เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาตรให้พระอาจารย์นะครับผมไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับผมเรียนตามนี้เลยสิ่งโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหเห็นไหมเหมือนกับถ้าเป็นพระก็บอกว่าอาตมาขอเถอะอาตมาขอบิณฑบาตเถอะอย่าเอาเรื่องเอาราวกันเลยนี่หนุ่มกัญชัยนี่แสบมากย้อนอ่ะพูดเหมือนกับพระอ่ะใช่ผมใส่บาตรให้พระก็แล้วกันไม่แจ้งความเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์พิมพ์อาจารย์จริงๆก็อย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกนะท่านวอไปโพสต์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพระอาจารย์และคุณหนุ่มกัญชัยยังพูดยาวนะตอนหลังเนี่ยกลายเป็นสอนนะสอนพระตอนที่ผมบวชกับพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์สอนให้ผมนั่งสมาธิวิปัสสนาลดโทสะโมหะวันนี้พระอาจารย์โพสต์แบบเนี้ยถามจริงๆว่าตอนนั้นตอนที่โพสต์เนี่ยมีอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าย้อนเนี่ยเหมือนกับท่านวอเนี่ยโพสเนี่ยมีอารมณ์หรือเปล่า มีโทสะมีโมหะหรือเปล่าโอ้โหหนุ่มกัญชัยเนี่ยแสบจริงๆ
โอ้โหเสียเลยนะฮะเออโอ้โหนี่ทำไปทำมานี่นะฮะเออโพสต์นี่เนี่ยของพระอาจารย์บอเนี่ยที่สุดแล้วก็ลบนะใช่พอโพสต์ไปแล้วก็ลบซึ่งตอนที่ท่านโพสต์เนี่ยผมว่าล่าสุดอันนี้มันพลาดจริงๆนะใช่พลาดอย่างมากเลยแล้วก็ทำให้พระอาจารย์บอเนี่ยเสียมากกว่าเดิมนะเสียมากกว่าเดิมคือการที่โพสต์แล้วลบเนี่ยแสดงว่ารู้ตัวใช่ไหมฮะรู้ตัวโพสต์แล้วลบทำไมแล้วโพสต์ยาวด้วยนะใช่โพสต์ยาวด้วยนะพอเสร็จปุ๊บกดโพสต์เลยรับมาดูหรือยังไงฮะหรือมีคนเตือนว่าเอ้ยพระอาจารย์ไปว่าเขาเอาคนบริสุทธิ์ติดคุกไปกี่คนแล้วหลายคนแล้วแล้วนี่เป็นกล่าวหาเขานะเอออันนี้ไม่ได้นะไอ้บอกว่าหนุ่มเอาคนบริสุทธิ์ไปติดคุกทำตัวเป็นศาลเตี้ยแล้วนะเป็นพวกฆาตกรต่อเนื่องโอ้โหไอ้สามคำนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาฟ้องได้เลยนะใช่แล้ววันนี้มีแหล่งข่าวจากอัยการนะครับบอกว่าคือเรื่องจะเอาผิดพระนักเทศเนี่ยได้ไหมทางด้านของแหล่งข่าวคนนี้นะไม่ได้เอ่ยนามนะต้องดูบริบทเจตนาเพราะการที่นิมนต์พระไปเทศแล้วถวายปัจจัยจะแตกต่างกับการจ่ายเงินจ้างดาราไปโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะตรงนั้นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนที่จะมีการพูดออกไปแต่การนิมนต์พระไปเทศพระย่อมไม่ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลส่วนที่มีการบอกว่ามีการเทศให้ไปลงทุนกับบริษัทตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องของสไตล์การเทศของแต่ละคนพระบางรูปก็อาจจะพูดจาไม่เพราะมีคำหยาบก็เป็นสไตล์ของพระรูปนั้นซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอย่าทำอะไรที่โลกติเตียนตรงนี้มองว่าจะเข้าเรื่องระเบียบวินัยสงฆ์ซึ่งมีหน่วยงานเฉพาะคอยดูแลอยู่แล้วส่วนประเด็นที่ดิไอคอนบริจาคเงินให้กับมูลนิธิของท่านวอเพื่อหวังผลในการลดหย่อนภาษีล่ะในการบริจาคที่จะมีปัญหาข้อกฎหมายก็คือการบริจาคเพื่อฟอกเงินการโอนเงินยักย้ายถ่ายเทที่เป็นการฟอกเงินผู้รับโอนต้องรู้ว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายหากไม่รู้แล้วรับโอนเงินเข้ามูลนิธิก็ไม่ผิดมิฉะนั้นรายการทีวีที่มีการรับบริจาคตามช่องต่างๆจำนวนมากก็คงจะผิดกันไปเยอะแยะแต่ถ้าถามว่าเงินนี้สามารถถูกอายัดได้หรือไม่ขอตอบว่าอายัดได้ครับ อายัดได้ อายัดเงิน1ล้านได้นะถ้าเงินนั้นยังอยู่ในมูลนิธิและเป็นเงินของการกระทำผิดเป็นเงินของผู้เสียหายตรงนี้ก็สามารถอายัดได้เป็นเรื่องทางแพ่งเปรียบเสมือนการเอาเงินโจรนะเมื่อสืบทราบว่าไปบริจาคที่ไหนและเมื่อเงินยังอยู่ก็ตามไปอายัดแต่เท่าที่ฟังพระอาจารย์วอบอกว่าเงินนี้จำหน่ายจ่ายแจกไปแล้วนะก็ในชี้แจง6-7ข้อนั่นแหละเขาบอกพอเงินมาปุ๊บเนี่ยก็บริจาคไปหมดใช่ความจริงอ่ะ6ข้อที่พระอาจารย์วอชี้แจงมามันควรจะจบแค่นั้นแล้วนะใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ต้องอะไรต่อแล้วโอ้โหนี่แย่เลยนะแล้วก็วันนี้ทางรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณบุญเชิดกิติชรางกูลนะครับก็พูดถึงพระอาจารย์วอที่โพสต์ข้อความนะครับชี้แจงถึงเรื่องการไปรับกิจนิมนต์ของดิไอคอนนะครับคุณบุญเชิดจะบอกว่าในเอกสารที่พระอาจารย์วอโพสต์ทางสำนักงานพระพุทธศาสนายังไม่ขอยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงที่พระอาจารย์วอจัดทำขึ้นมาเองหรือไม่ซึ่งในเอกสารหน้าแรกจะเป็นการอธิบายชี้แจงที่เป็นกระแสสังคมทั้งหมด6ข้อเป็นเรื่องปกติที่พระควรจะออกมาชี้แจงหลังจากสังคมให้ความสนใจหน้าที่ของพศก็คือการทำหนังสือลงนามประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอกสารที่โพสต์เป็นเอกสารที่ววชิระเมธีจัดทำขึ้นจริงหรือไม่เพราะมีการกล่าวพาดพิงไปถึงคุณกันชัยซึ่งเป็นบุคคลที่3ในเอกสารหน้าที่2ส่วนนี้อาจจะทำให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสเกิดความไม่สบายใจได้เนื่องจากพระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ในฐานะที่เป็นทิศเบื้องบนตามหลักปฏิบัตินะฮะก็คือห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่วแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟัง
ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์สอนวิธีดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญการที่พระไปพาดพิงบุคคลที่3อาจจะเลยเถิดไปจากคำว่าสมณะเพราะสมณะจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือสงบใจสงบกายสงบวาจาและสงบใจประเด็นที่เกิดขึ้นหากเป็นเอกสารที่ววชิระเมธีจัดทำขึ้นมาเองจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแทนพระรูปนี้และผมมองว่าอันนี้ทางคุณบุญเชิดบอกผมมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมทางพศจึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายที่เป็นผู้บังคับบัญชาของววชิระเมธีโดยตรงเพื่อให้พิจารณาตามความเหมาะสมและระเบียบของมหาเถระสมาคมว่าด้วยการปกครองสงฆ์นี่นะก็คือมอบให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายอาจจะไปตักเตือนหรือว่าไปสอบถามนะในฐานะผู้บังคับบัญชาเพราะท่านเพราะท่านพระอาจารย์บออยู่ที่เชียงรายกลายเป็นว่าวันนี้จะเป็นคารวาสสอนพระนะในกรณีนี้นะใช่ใช่ก็ความจริงพระอาจารย์ก็น่าจะหยุดนะเนาะเออใช่ก็น่าจะหยุดแล้วก็ชี้แจงเท่าที่ชี้แจงจากคลิปแค่นั้นเองว่าเทศอะไรไปแล้วก็จบนะแล้วเรื่องมันก็จะไปที่อื่นแล้วใช่ไหมคือเขาก็ไปสนใจในเรื่องของการไปฝากขังต่อศาลไปเรื่องของจะมีดาราล็อต2มั้ยอะไรนั่นไปแล้วแต่พอท่านไปโพสต์อย่างเงี้ยแล้วท่านไปลบเนี่ยมันก็เลยกระพือขึ้นมาอีกใช่ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องมีคลิปเสียงนะนอกจากเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปนะที่มี18ผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะก็มีคลิปเสียงเทวดานักการเมืองสอเสือแล้วก็มีเรื่องของพระอาจารย์วอเลยนะเรื่องเดียวต่างหากแล้วทีนี้เขาก็ดูกันว่าเอาล่ะจะมีการออกหมายจับนะดาราล็อตต่อไปไหมโดยเฉพาะดาราบางคนคือดาราแถวหน้าเนี่ยมันจะมีอยู่ใช่ไหมฮะบอสพอลบอสกันบอสแซมบอสมินนะแล้วก็บอยแล้วก็โดมยืนกันอยู่6คนเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยบอยเนี่ยไปออกรายการของคุณหนุ่มนะแล้วก็ไม่ได้ถูกออกหมายจับในล็อตแรก18คนนี้โดมนะซึ่งก็มีคลิปเชิญชวนลงทุนเหมือนกันโดมจะยังไงใช่ไหมฮะสองคนเนี้ยที่สุดแล้วเนี่ยจะโดนไหมเพราะคุณหนุ่มกัญชัยแกบอกแล้วผมไม่ได้ฟอกขาวอะไรนะแต่ที่สุดแล้วตำรวจสาวมาถึงบอยบอยก็มีความผิดอยู่ดีมาออกรายการผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยสองคนเนี้ยจะโดนไหมอันนี้ต้องลุ้นต่อไปนะฮะคือถ้าจากนี้ไปพระอาจารย์วอก็เงียบซะไม่ต้องโต้ตอบอะไรแล้วแต่ต้องหยุดแล้วต้องหยุดท่านต้องหยุดแล้วเดี๋ยวก็ให้ทางพศพศของจังหวัดนะจะเรียกท่านไปหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ